สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านศึกษาวันนี้เราก็มาต่อหน่วยที่9เทปที่2นะครับซึ่งในเทปแรกก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งการเลื่อนชั้นตำแหน่งและการโยกย้ายตำแหน่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมาต่อเทปที่2ในเรื่องของการโยกย้ายนะครับ ในประเด็นของสาเหตุสำคัญของการโยกย้ายตำแหน่งนะ โดยทั่วไปแล้วตัวนักศึกษาเองเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการหรือบุคลากรในเรื่องของอยู่ในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานตำรวจทหารตุลาการก็จะเป็นสาเหตุของการโยกย้ายก็ต้องมาทราบสาเหตุของการโยกย้ายนะครับโดยสาเหตุของการโยกย้ายก็มาจาก1สาเหตุจากตัวองค์กรเช่นถ้าเป็นตำรวจก็จากองค์กรตำรวจทหารก็เป็นองค์กรทางทหารข้าราชการพลเรือนก็เป็นสาเหตุมาจากองค์กรของข้าราชการพลเรือนจะเป็นเรื่องของกระทรวงต่างๆนะครับก็แยกเป็นกระทรวงต่างๆหรือเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการครูนะก็จะมาจากองค์กรโดยที่พิจารณาได้ในลักษณะต่างๆออกมาเป็นถึง7ลักษณะด้วยกันนะครับโดยสาเหตุจากองค์กรนั้นก็คือ1ก็เรื่องลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายการโยกย้ายตำแหน่งโยกย้ายตำแหน่งจากตำแหน่ง1ไปสู่อีกตำแหน่ง1นะอาจจะอยู่ในองค์ในหน่วยงานเดียวกันในฝ่ายเดียวกันหรือคนละฝ่ายนะโยกย้ายตำแหน่งก็เป็นลักษณะของงานที่รับมอบหมายซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของงานในลักษณะเดิมนะครับโยกย้ายไม่ได้ไม่ใช่เลื่อนชั้นนะโยกย้ายตำแหน่งไปปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นงานก็คงจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบเช่นเดิมใกล้เคียงกันปริมาณความรับผิดชอบก็จะใกล้เคียงกับงานเดิมนะครับแต่ว่าลักษณะของงานที่รับมอบหมายก็จะต้องอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมหรืองานเดิมอ่ะพูดง่ายนะประเด็นที่สองคือเรื่องของบรรยากาศในการทำงานเหตุสำคัญของการโยกย้ายก็คือเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานคือทำงานตำแหน่งนักบัญชีหนึ่งมา10ปีแล้วนะมันยังไม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศการทำงานก็จะเหมือนเดิมมันทำให้ชีวิตมันดูไม่สดชื่นก็เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานอาจจะไปอยู่ในห้องใหม่อาจจะไปอยู่ในอีกฝ่ายหนึ่งของในเรื่องของบัญชีอ่ะอยู่ในฝ่ายหนึ่งก็เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานกลุ่มงานใหม่ในห้องนั้นอาจจะมีเพื่อนร่วมงาน3คนย้ายไปโยกย้ายตำแหน่งใหม่ไปอยู่ในอีกห้องหนึ่งซึ่งมีผู้ร่วมงาน5คนอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นไปได้เรื่องของบรรยากาศในการทำงานประเด็นที่3เรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานสาเหตุสำคัญของการโยกย้ายตำแหน่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปนะโยกย้ายตำแหน่งก็ได้รับเพื่อนร่วมงานใหม่ก็ความสัมพันธ์ก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระดับของความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานซึ่งเราก็ต้องปรับตัวในเรื่องความสัมพันธ์นะครับประเด็นที่4เรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมการโยกย้ายตำแหน่งเนี่ย
บางทีเราไปโยกย้ายในตำแหน่งที่มีงานมากขึ้นแต่งานนะแบบเดิมอ่ะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่จำนวนงานเนี่ยมันมากขึ้นเพราะนั้นค่าตอบแทนมันก็จะต้องมีค่ามากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการล่วงเวลาหรือเป็นปริมาณงานก็ได้ค่าตอบแทนที่จะได้รับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าทำงานในระดับเดิมสมมุติว่าทำงานอยู่จำนวน10ชิ้นใน1สัปดาห์แต่แล้วก็เปลี่ยนงานโยกย้ายตำแหน่งไปทำเป็น20ชิ้นต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นธรรมเพราะนั้นการค่าตอบแทนมันก็ต้องเป็นธรรมกับงานที่โยกย้ายไปด้วยประเด็นที่5ก็คือเรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพโยกย้ายเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นในสำหรับข้าราชการครูนะนักศึกษาอาจจะนักศึกษาที่เป็นข้าราชการครูก็อาจจะเข้าใจนะถ้าเป็นฝ่ายปฏิบัติการสอน ถ้าจะก้าวหน้าทางสายอาชีพก็ต้องไปเป็นย้ายไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานถูกไหมหรืออาจจะย้ายเป็นตำแหน่งของผู้ช่วยผู้บริหารหรือเป็นรองผู้บริหารอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในเรื่องของสายอาชีพนะคือถ้าความก้าวหน้าในสายอาชีพก็คือครูต้องไปเตรียมอ่ะเตรียมก็คือไม่ต้องหมายความคือโยกย้ายเป็นตำแหน่งจากผู้สอน 100% นะก็กลายเป็นหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งบริหารด้วยสอนด้วยถูกไหมเพื่อเข้าสู่สายอาชีพเป็นผู้บริหารทางการศึกษาได้เห็นไหมครับนี่คือลักษณะประเด็นที่6ก็คือเรื่องความอิสระในการทำงาน ความอิสระในการทำงานเนี่ยหมายความถึงว่าโยกย้ายตำแหน่งแล้วมันทำให้มีความอิสระในการทำงานมากขึ้นเพราะทำงานที่เดิมเนี่ยอาจจะไม่อิสระถูกดูแลอย่างใกล้ชิดพอย้ายตำแหน่งไปก็อาจจะมีความอิสระในการทำงานมากขึ้นนะเช่นเป็นต้นประเด็นที่7ก็คือเรื่องของหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาสาเหตุสำคัญก็คือหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาไม่ถ้าโยกย้ายไปก็แสดงว่าหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาก็ไม่อยู่ในวิสัยทัศน์ที่จะดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานถึงมีการโยกย้ายถูกไหมสาเหตุสำคัญอะแสดงว่าหัวหน้างานกับผู้บังคับบัญชานี้ไม่เป็นผู้บริหารที่ไม่ดีไม่ให้ความยุติธรรมกับผู้ร่วมงานอะไรเงี้ยกับลูกน้องเงี้ยต้นนะอันนี้คือประเด็นสาเหตุจากองค์ตัวองค์กรเองผู้บริหารองค์กรกับผู้บังคับบัญชาไม่ดีนะครับสาเหตุที่2 สาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานเองมันมีการโยกย้ายเนี่ยมันมีจากสาเหตุจากตัวผู้โยกย้ายเองอ่ะนะหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานด้วยกันในประเด็นที่1มีความหวังกับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่สาเหตุของการโยกย้ายเหตุสำคัญของการโยกย้ายตำแหน่งก็คือมีความหวังในหน้าที่การงานคือหวังว่าจะทำงานใหม่มันอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานอะไรเงี้ยนะผู้ปฏิบัติงานก็มีความหวังมีความคาดหวังที่จะได้ทำงานใหม่นะจึงย้ายเข้าไปทำงานง่ายๆนะประเด็นที่สองก็คือไม่สามารถทนต่อสภาพการปฏิบัติงานเดิมได้ก็คือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานสมมติว่าเป็นพนักงานธนาคารนั่งเคาน์เตอร์รับลูกค้ามาใช้บริการแต่ทำงานมาหลายเป็นปีหลายสิบปีแล้วก็ไม่สามารถจะไปงานเดิมได้แล้วก็เลยต้องย้ายตำแหน่งเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างหลายๆองค์กรนะทั้งภาคเอกชนด้วยก็ไม่สามารถจะคือทำงานแบบเดิมๆมาตลอดก็ทำงานรูทีนเนี่ยใช่ไหมที่เขาพูดกันในตรงนี้ก็มันก็เบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวจากตำแหน่งงานนั้นได้อะไรเงี้ยเช่นสมัยโควิดแบบนี้ก็โอเคแหละถ้าทำงานต้อนรับบริการ
อยู่ด่านหน้าก็แสดงว่าโอกาสติดเชื้อสูงก็แสดงไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้แล้วขอย้ายนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆข้อที่3ก็คือเรื่องของต้องปฏิบัติงานในท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาของตัวเองก็หมายความว่าโยกย้ายเพื่อจะไปอยู่บ้านเกิดอยู่ในภูมิลำเนาที่ครอบครัวอยู่หรือไปดูแลบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณอะไรเงี้ยนี่ก็คือการโยกย้ายสาเหตุของการโยกย้ายนะครับโดยทั่วไปแล้วสาเหตุนี้ก็คือจะไปถ้ามีจำนวนของการโยกย้ายมากก็คือโยกย้ายไปอยู่กับครอบครัวซึ่งครอบครัวนั้นอยู่ในภูมิลำเนาเดิมของตนเองและของคู่สมรสนะประเด็นที่4ก็คือทำได้ทำงานไม่ตรงตามตำแหน่งและความถนัดก็คือโอ้ไปทำงานในตำแหน่งนี้ไม่ชอบเลยก็คือขอย้ายคือทำงานไม่ถนัดอะไม่ค่อยรู้เช่นสมมติว่าข้าราชการตำรวจสมมตินะตัวเองถนัดในเรื่องของสืบสวนแต่ไม่ถนัดในเรื่องของประเภทอะไรอะประเภทสายสืบประเภทของสายสืบป้องกันและปราบปรามแต่ชอบสืบสวนสอบสวนอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอย้ายตำแหน่งไปก็ไม่ชอบไม่ถนัดนะก็เป็นต้นนะก็ลักษณะนี้เหตุผลที่ดีในการคิดเปลี่ยนงานอันนี้อาจารย์ได้ไปศึกษาเจอมาแล้วก็มันก็ดีนะเหตุผลที่ดีในการคิดเปลี่ยนงานคือไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการหรือองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็ตามนะคือทำงานมาแล้วก็คือคิดจะเปลี่ยนงานเนี่ยมันเป็นเหตุผลมีเหตุผลอะไรบ้างที่คิดจะเปลี่ยนงานนะอันที่หนึ่งก็คือสามารถได้รับความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพมากขึ้นหมายความว่าเราอยากไปทำงานหรือเปลี่ยนงานที่พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นคือทำงานอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ความรู้ตัวเองเลยใช้ทักษะความชำนาญแต่ว่าความรู้ความสามารถทางสติปัญญามันใช้ได้น้อยมากก็คือพยายามจะโยกย้ายไปเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้นนะอันนี้ก็เรื่องของงานนั่นแหละนะสองก็คือสามารถเพิ่มรายได้คือถ้าทำอยู่ตรงนี้มันไม่มีโอกาสได้ทำงานล่วงเวลาเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นขอย้ายไปอยู่ในแผนกอื่นที่มีการทำงานล่วงเวลาก็จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ชัดเจนนะสามารถเพิ่มรายได้โยกย้ายไปนะ อันนี้คือเรื่องของเอกชนสามก็คือไม่มีความท้าทายในการทำงานในปัจจุบันคือไม่มีแล้วไม่มีความท้าทายก็ทำงานพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารก็จะนั่งนับเงินรับเงินเบิกเงินลูกค้ามาเบิกเงินก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตลอดไม่ท้าทายอะไรนะก็ขอโยกย้ายไปทำงานในฝ่ายอื่นก็4มีความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าในจ้างโดยทั่วไปจะเป็นเอกชนเนี่ยจะไม่ค่อยมีความขัดแย้งเพราะถ้าขัดแย้งเมื่อไหร่ก็เลิกจ้างแต่ถ้าเป็นข้าราชการในระดับวิสาหกิจส่วนใหญ่จะมีความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าก็ได้นะก็คือขอย้ายนะไม่สามารถทำงานด้วยกันได้อะไรเงี้ยทนมา1ปีแล้วนะประเด็นที่5ประเด็นที่5หน่วยงานมีปัญหาทางบริหารหรือทางธุรกิจขององค์กรก็คือการบริหารงานไม่บรรลุเป้าหมายบริหารงานขาดทุนเนี่ยพูดง่ายก็เลยขอย้ายเข้าไปบริหารในหน่วยงานอื่นได้นะประเด็นที่6ไม่ได้รับการดูแลใจใส่จากหน่วยงานเหมือนเช่นเดิมสมมุติว่าอันนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ว่าสมมติว่าเราย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่แล้วแต่ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากหน่วยงานเลย
ย้ายมาทำงานก็ไม่เห็นมีใครมาฝากทักถามดูแลหรือประเมินเลยว่าเราทำงานเป็นยังไงทำงานอย่างเดียวดายอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่จะต้องโอ้ยต้องย้ายแน่อยู่ไม่ได้แล้วอะไรนะปัญหาข้อที่7เพื่อนโรงงานด้านสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรโอ้โหอันนี้ในระบบราชการมีนะราชการรัฐวิสาหกิจโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะที่เพื่อนโรงงานแย่มากอะไรเงี้ยตัวเองประเมินผู้โรงงานว่าไม่เป็นมิตรเลยอะไรเงี้ยโยกย้ายไปแล้วก็เลยขอโยกย้ายข้อที่8ก็คืองานที่ทำไม่สามารถพัฒนาความสามารถต่อไปได้ ดูแล้วมันไม่พัฒนาความสามารถเราเลยอ่ะนะทำอยู่ไปวันๆนึงอ่ะนะก็ขอย้ายนะครับได้รับข้อกล้าได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในหน่วยงานอื่นที่เราอยากจะย้ายไปเนี่ยมันมีข้อเสนอที่ดีกว่าทำงานหนึ่งบรรยากาศดีกว่าสะดวกสบายกว่ามีค่าตอบแทนที่มากกว่ามีค่าตอบแทนที่มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราก็ขอย้ายทำงานยกย้ายเข้าไปก็10จิตใจพร้อมแล้วสำหรับการเริ่มงานใหม่คือเมื่อย้ายเข้าไปทำงานใหม่แล้วเนี่ยมันกระหยิมยิ้มย่องก็คือมีความพร้อมที่จะทำงานเริ่มงานใหม่อยากจะทำงานใหม่นะครับอันนี้เป็นเหตุผลในการเปลี่ยนงานเหตุผลที่ดีนะในการเปลี่ยนงานก็ที่ประเด็นเรื่องสิ่งที่ควรทำเมื่อคิดโยกย้ายงานภายในองค์กรหมายความว่าในองค์กรที่เราทำงานอยู่เนี่ยเมื่อคิดโยกย้ายเนี่ยเราควรจะทำยังไงใจคิดโยกย้ายเราควรจะทำสิ่งไหนในการปฏิบัติงานองค์กรจึงจะได้รับการโยกย้ายได้อะไรเงี้ยนะสิ่งที่ควรทำประเด็นแรกก็คือเรื่องของเป้าหมายตั้งเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายที่เราคิดจะโยกย้ายว่าเราจะต้องไปโยกย้ายไปตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนั้นอย่างชัดเจนนะตั้งเป้าหมายเราต้องจะไปทำงานตรงนี้เพราะเราถนัดมีความรู้ความสามารถนะตั้งเป้าหมายชัดเจน2รับอาสาทำงานในตำแหน่งที่ย้ายไปหมายความว่าถ้ามีโอกาสก็รับอาสาทำงานในตำแหน่งที่เราอยากจะย้ายไปอ่ะผมให้ผมลองทำดูไหมผมอาจจะทำได้ดีแล้วก็ไม่บกพร่องทำผลงานได้มันมีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อะไรเงี้ยคือรับอาสาทำให้เขาเห็นว่าเราสามารถจะย้ายไปทำงานได้ดีก็3การได้รับโอกาสสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาสนับสนุนเองย้ายไปที่นี่ดีแล้วมีความก้าวหน้าอย่างเงี้ยก็4เตรียมการถ่ายโอนงานเก่าให้เรียบร้อยหมายความว่าถ้าสิ่งที่ควรทำเมื่อคิดโยกย้ายหรือได้รับคำสั่งย้ายก็ต้องเตรียมการถ่ายโอนงานให้กับผู้ร่วมงานเก่าให้เรียบร้อยซะนะไม่ใช่พอรับคำสั่งปั๊บปิดติ้นชักไปเลยเขาก็ไม่รู้คนที่รับงานต่อจากเราก็ไม่ทราบนะแต่สิ่งที่ไม่ควรทำอันนี้คือสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อคิดโยกย้ายงานก็คือ1อย่าท้อถอยถ้าผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนหมายความว่าเราทำงานกับผู้บังคับบัญชาหนึ่งเราคิดจะโยกย้ายไปผู้บังคับบัญชาทราบไม่สนับสนุนเลยเฮ้ยอย่าไปเลยอันนั้นมันทำงานตรงนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเราคิดอยากโยกย้ายก็อย่าท้อก็ตั้งความหวังตั้งความมุ่งมั่นคาดหวังไว้ว่าเราจะย้ายไปนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ควรทำเมื่อที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับประเด็นที่2ในเรื่องไม่เตรียมตัวเตรียมใจทำความเข้าใจกับงานใหม่
สิ่งที่ไม่ควรทำคือเมื่อคิดย้ายไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไต่เทียมไม่ต้องทำอะไรเลยคือไปก็ไปเลยงานใหม่ก็ไม่เคยรู้เลยว่ารายละเอียดของงานใหม่เป็นยังไงเข้าใจงานไหมประเด็นที่สามคืออันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกไหมทิ้งหัวหน้าผู้บังคับบัญชาเก่าอย่างไร้เยื่อใยอันนี้หมายความว่าการโยกย้ายการโยกย้ายเนี่ยต้องไปดีอ่ะใช่ไหมต้องไปดีหมายความว่าเวลาจะย้ายไปแล้วเนี่ยก็คือกระทำและพูดในสิ่งที่ดีเท่านั้นนะในหัวข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คือเรื่องของการหมุนเวียนงาน job rotation ซึ่งในการบริหารราชการในไทยเนี่ยส่วนมากมีเรื่องของการหมุนเวียนงานน้อยมากนะครับการหมุนเวียนงานก็หมายถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้บุคลากรปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาคือการหมุนเวียนเนี่ยต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้บุคลากรทำงานที่ต่างกันนะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นข้าราชการตำรวจ ในสายป้องกันและปราบปรามถ้าจะหมุนเวียนงานก็ต้องให้หมุนเวียนงานไปปฏิบัติหน้าที่ในสายสืบสวนสอบสวนหรือในเรื่องของอะไรธุรการในเรื่องของคำสั่งในเรื่องของอะไรต่างเนี่ยให้รู้งานสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในเรื่องของการสืบในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยเพราะว่างานมันลักษณะแตกต่างกันในช่วงเวลาหนึ่งเช่นอาจจะช่วงเวลา2เดือน6เดือนหรือ1ปีในช่วงเวลาที่รับคำสั่งมาก็เรียกว่าเป็นการหมุนเวียนงานประโยชน์ของการหมุนเวียนงานก็หนึ่งช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือเขาเรียกว่าฝ่ายธุรการของหน่วยงานสามารถค้นพบความเก่งของพนักงานมากขึ้นได้ก็แสดงว่าถ้าสมมติว่าหัวหน้างานเนี่ยให้มีการหมุนเวียนงานของบุคลากรถ้าหมุนเวียนแล้วก็ต้องมีการประเมินถ้าประเมินออกมาแล้วไอ้คนนี้ผลการประเมินออกมาดีนี่พบเลยว่าคนนี้เก่งงานชิ้นนี้เช่นเดิมไหมขอยกตัวอย่างในวงการในข้าราชการตำรวจถ้าหมุนเวียนงานแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีนายตำรวจทำงานเรื่องการสอบสวนได้ผลดีถูกต้อง นะแล้วก็ได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชามันก็ทำให้รู้ว่าเอ้ยคนนี้เก่งสอบสวนถูกไหมครับ หรือคนนี้เก่งสืบสวนไปสืบหาข้อมูลสืบหาคนร้ายเนี่ยมันก็บางคนมีความชำนาญต่างกันหรือป้องกันปราบปรามปฏิบัติงานจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายอะไรต่างเหล่านี้นี่ก็สามารถที่จะค้นพบความเก่งได้ที่สองก็คือช่วยให้ทราบความสนใจของบุคคลเหล่านั้นก็แสดงว่าค้นพบความเก่งแล้วก็ความสนใจก็ตามมาก็แสดงว่าคนนี้เขาสนใจงานชิ้นนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะข้อที่3เรื่องของระบุความรู้ทักษะและทางคติก็แสดงว่าทำให้รู้ว่าความรู้ของบุคลากรเนี่ยอยู่ในระดับไหนมีทักษะความชำนาญแค่ไหนมีทัศนิที่ดีหรือไม่ดีกับงานอย่างไรนะครับข้อที่4กระตุ้นให้พนักงานจัดการกับความท้าทายใหม่ๆก็หมายความว่าในงานที่ไม่มีการหมุนเวียนงานแล้วเนี่ยมันเป็นการท้าทายของการทำงานของบุคลากรในหน้าที่ใหม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ใหม่ในงานใหม่ๆที่กระทำได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่5ก็คือเกิดความพึงพอใจและลดอัตราการขัดแย้งก็หมายความว่าประโยชน์ในประเด็นที่พอหมุนเวียนแล้วเนี่ยมันเกิดความพึงพอใจและลดอัตราการคือบางครั้งเนี่ยผู้ปฏิบัติการอาจจะยัง
มันมีบางส่วนที่ไม่รู้นะว่าตัวเองชอบอะไรค้นพบอยากจะทำอะไรแต่พอหมุนเวียนงานแล้วจะได้ไปอ๋อที่จริงเราพอใจงานชิ้นนี้จังเราอยากจะทำงานชิ้นนี้ต่อไปเนี่ยทำให้เกิดความพึงพอใจและลดความขัดแย้งในองค์กรลงได้นะครับ อันนี้เป็นประเด็นที่อาจารย์ได้หามาให้นักศึกษาได้เข้าใจอันนี้หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนปฏิบัติงานมันมีหลักยังไงไม่อยู่กับการหมุนเวียนงานก็อยู่ก็เอาวันดีคืนดีก็สั่งหมุนเวียนงานเลยไม่ใช่การหมุนเวียนงานต้องมีหลักมีเกณฑ์ในการปฏิบัติงานปฏิบัติการหมุนเวียนการจะทำนโยบายการหมุนเวียนงานก็ต้องมีหลักเกณฑ์โดยประเด็นแรกก็คือวางแผนกำหนดเป้าหมายตำแหน่งงานที่จะหมุนเวลาจะหมุนงานเนี่ยต้องรู้ว่าจะต้องหมุนจากตำแหน่งงาน1ไปสู่2ไปสู่3ไปสู่4จะเป็นเรื่องของเป็นวงกลมเซอร์เคิลหรือจะเป็น1ไป2และ2กลับมาที่เดิม1อะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็คือต้องวางแผนและวางเป้าหมายชัดเจน2ก็คือกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการหมุนเวียนคนที่จะหมุนรับการหมุนเวียนงานเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่จะทำงานในหน้าที่ที่จะในงานที่จะหมุนเวียนเนี่ยได้ไหมคือบางครั้งเนี่ยในงานบางประเภทจะต้องใช้คุณสมบัติและบุคลิกภาพของบุคลากรอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะซึ่งก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณสมบัติของผู้ที่จะหมุนเวียนงานได้เพราะนั้นก็ต้องดูเรื่องคุณสมบัติว่าจะรับเป็นผู้ที่รับการหมุนเวียนได้ไหมต้องดู3ก็คือแนวทางการพัฒนาหมุนเวียนแล้วจะเกิดการพัฒนางานไหมหรือเกิดความขัดแย้งหรือเกิดการสะดุดงานหรือเกิดทำให้การประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานลดลงมันจะหมุนเวียนงานได้ต้องมีการพัฒนาใช่ไหม4ก็คือการติดตามและประเมินผลต้องมีการติดตามและประเมินผลจากการหมุนเวียนงานว่าหมุนไปแล้วในงานมันเป็นไงคงเดิมไหมนะนี่คือลักษณะหนึ่ง แนวทางการหมุนเวียนการปฏิบัติงานอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะครับ ที่กล่าวเมื่อกี้นี้แต่นี้เป็นแนวทางคือจะทำการหมุนเวียนละจะทำยังไงล่ะ ทำได้กี่ทางอย่างเงี้ยประเด็นแรกที่จะทำได้ก็คือการหมุนเวียนภายในสำนักงานเดียวกันการหมุนเวียนงานภายในสำนักงานเดียวกันเช่นก็ยกในวงการของข้าราชการตำรวจท่านจะหมุนเวียนงานในสน.ก็จะต้องหมุนเวียนในเรื่องของงานธุรการงานสืบสวนงานสอบสวนงานป้องกันอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนหมุนเวียนในสำนักงานเดียวกันอย่างนี้ในช่วงระยะในระยะเวลาหนึ่งก็นี่เป็นแนวทางหนึ่งข้อ2ก็คือหมุนเวียนข้ามสำนักก็หมายความว่าอาจจะหมุนเวียนในสน.ใกล้เคียงได้หรือหมุนเวียนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้หรือตำรวจหรือในสำนักงานภาคก็ได้แต่ในระยะเวลาหนึ่งนะแต่ไม่ใช่เป็นการลงโทษนะเป็นการหมุนเวียนงานทำงานระยะเวลาการหมุนเวียนอันนี้ระยะนะไม่ใช่ระบะนะระยะเวลาของการหมุนเวียนต้องกำหนดระยะเวลาหมุนเวียนให้ชัดเจนว่าจะหมุนเวียนในระยะเวลาเท่าไหร่เป็นกี่สัปดาห์หรือกี่เดือนนะครับหรือกี่ปีนะครับวิธีการหมุนเวียนก็เป็นนั่นอยู่แล้วนะหมุนเวียนในสำนักงานเดียวกันกับข้ามสำนักนะข้ามสำนักก็ได้นี่คือเป็นแนวทางการจัดเส้นทางการหมุนเวียนงานระยะยาวหมุนเวียนงานระยะยาวก็หมายถึงว่าเป็นงานที่ออกจะนานหน่อยนะแบ่งเป็น3ขั้นตอนด้วยกันนะเป็นเขาใช้คำว่าลดแมปนะ
ขั้นตอนที่1ก็คือก่อนการหมุนเวียนการจัดวางเส้นทางการหมุนเวียนคือขั้นตอนจะทำยังไงอ่ะขั้นตอนที่1ก็คือก่อนการหมุนเวียนทำไงระหว่างการหมุนเวียนทำยังไงและหลังการหมุนเวียนทำยังไงนะเขาเรียกว่าเส้นทางการหมุนเวียนเลดรถแมปอะเส้นทางก่อนการหมุนเวียนเนี่ยทำไงก็คือจัดตั้งคณะทำงานคือไม่ใช่ไม่เรื่องของการหมุนเวียนงานเนี่ยไม่ใช่หัวหน้างานทำงานคนเดียวไม่ได้นะจะต้องจัดตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อจะตั้งวางเป้าหมายระยะเวลาแล้วก็ชี้แจงกับผู้ที่จะทำการหมุนเวียนให้ชัดเจนนะครับให้รู้เป้าหมาย2ก็คือเรื่องของการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายก็คือจะถ้าจะหมุนเวียนงานคือต้องเป็นทหารคือเป็นตำรวจสัญญาบัตรหรือจะเป็นตำรวจชั้นประทวนในกลุ่มไหนอะไรเงี้ยนะก็ต้องเป็นคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย3ก็คือกำหนดระยะเวลาในการหมุนเวียนงานจะใช้เวลาทำงานสัก3เดือนไหมหรือ1เดือนหรือ6เดือนอันนี้คือขั้นตอนก่อนการหมุนเวียนก็คณะกรรมการก็ต้องมาพิจารณาใน3ประเด็นนี้นะครับขั้นตอนที่2ระหว่างการหมุนเวียนระหว่างการหมุนเวียนคือจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าหาความรู้ก็คือสมมติว่าเราจะหมุนเวียนงานก็ต้องศึกษาหาความรู้ของงานที่จะต้องหมุนเวียนว่างานมันมีรายละเอียดของงานเป็นยังไงใช่ไหมขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงนะครับข้อ2ติดตามและให้การปรึกษาเป็นระยะก็หมายถึงคณะกรรมการก่อนการหมุนเวียนนั่นแหละติดตามและให้การปรึกษาเป็นระยะนะนี่เป็นขั้นตอนที่2ในระหว่างหมุนเวียนก็ติดตามดูซิมีปัญหาอะไรไหมให้การปรึกษานะครับขั้นตอนที่3หลังการหมุนเวียนจัดทำรายงานสรุปผลว่ามันมีปัญหาอะไรมีความมีการประเมินผลออกมาเป็นระดับไหนนะครับ2ก็คือเรื่องของการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาว่าผลการประเมินออกมาจะเป็นลักษณะไหนตรวจสอบดูข้อควรคำนึงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานข้อควรพิจารณาข้อควรคิดนั่นแหละข้อควรคิดถึงการหมุนเวียนนะคือติงไว้ข้อควรติง1การสร้างความข้อ1การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะนั้นการจะหมุนเวียนการปฏิบัติงานก็จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติก็คือผู้ได้รับการหมุนเวียนต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ได้เพราะไม่งั้นจะเกิดความขัดแย้งและกินแหนงแข็งใจกันนะครับขั้นตอนที่2ก็คือช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการหมุนเวียนงานก็หมายถึงช่วงเวลาเริ่มต้นคือกำหนดให้ชัดเจนนะว่าช่วงเริ่มต้นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ของเดือนอะไรและสิ้นสุดงานหมุนเวียนเมื่อไหร่ต้องชัดเจนไม่ใช่อยู่นึกไม่ดีอ้าววันนี้ไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะประเด็นที่3คือการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเตรียมตัวกับงานใหม่ก็คือการที่ข้อ2เนี่ยมันชัดเจนแล้วข้อ3ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้เตรียมตัวได้นะครับอันนี้คือข้อติติงในเรื่องของการหมุนเวียนงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่นี้จากผลการวิจัยเขาสรุปมาว่าการหมุนเวียนงานที่ไม่สำเร็จเนี่ยหรือผลการหมุนเวียนงานไม่ประสบความสำเร็จมันจะอยู่ที่อะไรบ้างสาเหตุมาจากอะไร 1. พนักงานกลัวว่าจะทำไม่ได้ก็หมายว่าสมมติว่าประเด็นแรกที่พูดถึงฝ่ายป้องกันและปราบปรามนายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามมาตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการเสร็จแล้วอยู่ๆก็ให้หมุนเวียนงานไปทำพนักงานสอบสวน
ซึ่งเขาก็กลัวว่าทำไม่ได้นะกลัวว่าทำไม่ได้ข้อที่สองพนักงานคิดว่าเป็นการลงโทษความคิดของพนักงานนี่คือสาเหตุที่มันไม่สำเร็จคือเป็นการลงโทษปั๊บก็ไม่ทำแล้วหรือทำทำแบบสังกตายคือทำให้สำเร็จไปเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจนะครับข้อที่สามกลัวถูกกลั่นแกล้งหมุนเวียนไปแล้วเนี่ยกลัวว่าจะไปถูกหัวหน้าหน่วยงานใหม่กลั่นแกล้งนะครับข้อที่สี่ก็คือบริหารเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีพนักงานจึงเรียนแบบก็หมายว่าเวลาหมุนเวียนไปแล้วเนี่ยไปเจอผู้บริหารที่ไม่ดีมันก็เลยคนที่พนักงานที่ย้ายหมุนเวียนงานไปทำงานใหม่ก็เรียนแบบเลยนะนี่เป็นต้นข้อ4สุดท้ายก็พูดถึงแนวทางแก้ไขความวิตกกังวลของการหมุนเวียนงานหนึ่งก็คือกำหนดวัตถุประสงค์การหมุนเวียนปฏิบัติงานให้ชัดเจนก็คือต้องมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการกิจกรรมอันเนี้ยหรือโครงการอันเนี้ยว่ามันมีวัตถุประสงค์อย่างนี้นะ1 2 3ถ้าวัตถุประสงค์เพื่อก้าวสู่ความก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยทุกคนไม่มีที่จะกังวลเลยอยากจะดำเนินการหมุนเวียนด้วยซ้ำไปนะครับข้อ2ก็คือกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตในสายอาชีพเนี่ยชัดเจนความวิตกกังวลจะหมดไปเมื่อกำหนดว่าถ้าคุณจะเติบโตในสายอาชีพเป็นผู้คับบัญชาคือใหญ่โตในสายอาชีพตำรวจคุณจะต้องมีการเปลี่ยนสายงานหมุนเวียนงานอย่างนี้เห็นไหมนี่คืออย่างนี้ทุกคนจะต้องเต็มใจในการหมุนเวียนงานนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งส่วนใหญ่แล้วในเทปที่2เนี่ยเป็นเนื้อหาที่อาจารย์ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากในตำราเพราะนั้นก็จะเป็นส่วนที่นักศึกษานำไปใช้ได้เลยถ้าสมมติว่านักศึกษาเป็นผู้บริหารหรือถ้าเป็นผู้ปฏิบัติก็จะเข้าใจในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของการโยกย้ายในเรื่องของการเปลี่ยนหมุนเวียนงานนะครับเพราะนั้นในบทที่9ก็สิ้นสุดการบรรยายในเพียงเท่านี้สวัสดีครับคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5